รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสข้าวกระชอนมาคุณผู้ชมอุ้ยทายมีน้ำด้วยอุ้ยเห็นไหมได้ไงฆ่ากันเหรอเนี่ยน้ำลงมาในกระทะน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยฉันก็เสียโฉมหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่มีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งครับนานากับเพจที่ช่วยกันทำหนึ่งเมนูแต่มั่นใจเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2เมนูแน่นอนไม่ว่าจะของอาจารย์นิสักหรือว่าเท็ดดี้ละนานาครับถูกต้องค่ะอ่ะวัตถุดิบของเราวันนี้เป็นอะไรมันดูแบบพริ้วๆยังไงไม่รู้เป็นผ้ามาคลุมแบบมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะท้ายปีแล้วเขาต้องลงทุนหรอครับขาคงขาแฮมต้องเข้าแล้วโอ้จริงเหรอมันเล็กนะมันดูไม่ใช่อ่ะมันดูพริ้วๆจนแบบเหมือนแบบปลิวได้อ่ะปลิวเลยเหรอปลิวเลยอุ๊ยตาให้กำลังออกเต็มบ้านเต็มเมืองดอกหอมคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมตาให้บางคนก็ไม่เคยนะบางคนบอกว่าทำไมกูช่ายใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยนี่คือดอกหอมนะคุณผู้ชมแต่หลายท่านก็เอามาผัดตับหมูบ้างทำโน่นทำนี่บางคนก็แกงส้มนะแต่วันนี้เราจะทำอะไรกินดีล่ะฮะผัดตับไม่เอาเพิ่งพูดไปพูดเสร็จก็มาทำดูน่าเกลียดต้มยำต้มยำเหรอก็ดูน่าสนเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคุณผู้ชมเตรียมของเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์คงทำเลยดอกหอมผัดตับอาจารย์ผัดตับปะไม่ใช่เฮ้ยเขาทำอะไรครับต้มขาไข่เจียวดอกหอมอ๋อดอกเอามาใส่ไข่เจียวก็กลัวธรรมดาไปก็เลยเอามาใส่ต้มขาด้วยเปล่าเมนูวันนี้เป็นเมนูต้มขาก็เลยเอาไข่เจียวมาใส่คุณยิ่งกว่าผมอีกเห็นวันนี้คุณบอกว่าจะต้องแบบเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยเหรอฮะใช่ช่วงนี้เราว่าอากาศหนาวๆแบบนี้ดอกหอมมันมีเยอะเท็ดดี้คิดว่าถ้าเป็นธีมแบบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบปาร์ตี้ช่วงปีใหม่นิดหน่อยอืมเป็นแบบพวกขนมหรือเป็นของที่เป็นของทานเล่นทานเล่นดีกว่านะน่าสนใจไหมอยู่แบบกินยั่วๆอร่อยๆเพลินๆยั่วๆเอ้ยเดี๋ยวนี้คำพูดเราอ่ะวันนี้เขาบอกว่ามีสูตรโอโคโนมิยากิแบบง่ายๆพิซซ่าญี่ปุ่นแบบง่ายๆถูกไหมฮะค่ะแล้วเราจะใส่ดอกหอมเข้าไปด้วยใช่ใส่ดอกหอมสับลงไปโอ้โหน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เราไปชมพร้อมๆกันนะครับนึกออกแล้วเราจะทำต้มข่าไข่เจียวดอกหอมเพราะว่าดอกหอมเนี่ยก็มีกลิ่นเหมือนต้นหอมแต่มีความหวานกว่าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอามาทำไข่เจียวจะให้รสชาติที่ดีเราจะทำไข่ฝอยไว้ลอยหน้าก่อนเป็นไข่กรอบใส่เกลือนิดนึงอย่าเยอะเลยเดี๋ยวเค็มใส่น้ำมันลงไปนิดนึงในไข่จะทำให้เวลาตีเนี่ยไข่แตกและเข้ากันง่ายถ้ามีน้ำมันมีเกลือเนี่ยมันจะไม่เป็นเมือกๆเป็นก้อนๆมันจะแบบแตกตัวเร็วคุณผู้ชมเวลาก็ทำขนมก็น้ำมันใส่ไปในไข่แล้วก็ไปทาขนมมันจะไม่เป็นริ่มๆไงคุณผู้ชมอาจารย์ทำเมนูอ๋อเมนูชื่ออะไรเหรอบอกแล้วไงทำต้มข่าไข่เจียวดอกหอมพูดแล้วเอ๊ะประเดี๋ยวฉันพูดไปพูดมา 2-3 ชื่อตายฉันจำไม่ได้จะทำยังไงเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าอย่างอุ๊ยคลุบขึ้นมาเลยนะโอ้เราก็จัดการทำไข่ฝอยก็เอากระชอนมาคุณผู้ชมอุ๊ยตายมีน้ำด้วยอุ๊ยตายกระชอนมีน้ำฆ่ากันเหรอเนี่ยตายดูสิน้ำลงมาในกระทะน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยฉันก็เสียโฉมหรอกดีนะคะว่าเกิดมาเป็นคนเชี่ยวชาญงานครัวไม่งั้นเดียนแย่เลยอุ๊ยอ้าเห็นไหมได้ไงอุ๊ยเอาเถอะโอ๊ยตกอกตกใจอุ๊ยคุณพระคุณเจ้าร้องทำไมกันอีพวกนี้หนวกหูไปหมดคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะไข่เป็นแพรเป็นแผ่นฝอยๆเห็นไหมคะคุณผู้ชมเตรียมจานกระดาษซับมาเลยเห็นไหมเหลืองหรือยังถ้าข้างล่างเหลืองใช่ไหมคะ
ก็จัดการช้อนแล้วก็กลัดพริกค่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วชุลมุนชุลเกหุ้ยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไข่ที่ได้ก็จะพองพอได้กรอบหน่อยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเอามาแต่งหน้าต้มข่านะคะคุณผู้ชมแม้ฟองน้อยลงแล้วสงบแล้วเออตกอกตกใจกันทำไมนะคุณผู้ชมนะบ้านโน้นทำอะไรอ่ะบ้านโน้นทำโอโคมิยาคิดอกหอมอะไรมีพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นให้มันดูชื่อเป็นทันสมัยใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเอาละครับโอโคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นแบบง่ายๆเลยไหนคุณแถลงไขสิคุณรู้ปะเราอ่ะไปทดลองทำเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำง่ายสิ เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราสองคนทำเราอยากเราสองคนเป็นตัวแทนของคนที่อยากทำอาหารแบบง่ายแล้วอร่อยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นของที่ทำง่ายเครื่องปรุงไม่เยอะแป้งทอดกรอบปรุงรสง่ายๆแบบนี้เลยไข่สองฟองแป้งทอดกรอบห่อหนึ่งไข่สองฟองแล้วก็น้ำจบสัดส่วนมีแค่นี้สามอย่างเบสเลยแค่นี้แล้วคุณดูนะแป้งลงไปคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วเพราะแป้งมันปรุงรสมาแล้วอ่ะใส่น้ำใส่ไข่ใส่เลยสองฟองเนี่ยแล้วคุณก็คนแบบนี้เลยแบบนี้เลยอันนี้คือโอ้โหใช้แทนได้เลยนะคือถ้าถามเราอะเราว่ามันก็เป็นรสชาติที่ก้มแก้มอร่อยใกล้เคียงอ่ะแล้วก็อร่อยถูกปากด้วยใช่มันง่ายไงเราได้แป้งแบบนี้มานะจากนั้นเนี่ยเทดดี้ครับเราจะใส่กะหล่ำปีซอยลงไปอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ซอยบางๆเพราะว่าถ้าซอยหนาเดี๋ยวไม่สุกแม่เลย เป็นคนชอบกินผักสุกอ่ะอันนั้นก็คนแล้วก็เอาเจ้าส่วนนี้ใส่ลงกระทะเฮ้ยเสร็จเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็เจ้าดอกหอมเมื่อกี้ของเราจะเอามาซอยเป็นแว่นๆๆๆแบบนี้แล้วเราจะเอามาโรยหลังจากที่ด้านนึงของเรากรอบแล้วปลาหมึกที่เราใช้เราจะเอาไปสะดุ้งคือไปลวกน้ำร้อนทีนึงเราไม่อยากให้เวลาเราทำโอโคโนมิยากิเสร็จแล้วเนื้อสัตว์ของเราปล่อยน้ำออกมาอ๋อการลวกแบบนี้ก็คือเขาสุกไปแล้วล่ะส่วนหนึ่งก็คือน้ำเขาจะไม่ออกมาเยอะแป้งเราจะได้กรอบถูกต้องแล้วแต่สูตรนะแล้วแต่คนแต่วันนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันโอเคใส่ลงไปเจียวเลยจากนั้นเราจะใส่เจ้าแป้งโอโคโนมิยากิของเราลงไปแบบนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนไม่ต้องรอให้เดือดเลยต้องเลยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนู Potato Sticks กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกาโกกินวดผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในถุงบีบบีบส่วนผสมเป็นแท่งใส่ภาชนะเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสีเหลืองทองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศและซอสพริกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Potato Sticks ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี